ครับอันนี้คือเป็นออเดอร์คือนะครับเดี๋ยวก็จะไล่ลำลีลานักกว่านี้ก่อนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งเดียวของอำเภอผงนะครับที่เป็นจุดการแสดงผีกองผู้จ้าอย่างนี้นะครับพระครูเป็นว่าโอ้รับรางวัลมาก็รับก็ต้วนแล้วนะครับนี่ไปประกวดที่ไหนไปแข่งกันที่ไหนก็ได้รับรางวัลมานะครับครับทุกลูกเยาวชนนะครับควรจะเอาเป็นเรื่องอย่างนะครับคือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับไปฝึกตีกองไปฝึกเต้นลำนะครับก็จะเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมล่างนานะครับกับเพียงเป็นเพียงจังหวะหนึ่งนะครับกับเป็นจังหวะเดียวนะครับเมื่อตะกอนนี่ใกล้จะถึงวัดท่านะครับคือว่าก็จะตีกองบูชานะครับก็จะมีคำนองตีกองบูชาลงหน้ากับกระบอกว่าสองจังหวะนี่จะจังหวะลงหน้าจังหวะก็ได้นะครับครับคนที่เป็นมีความสามารถสูงนะครับคือได้หลายจังหวะครับ
ีของเยาวชนอันนี้ก็คงจะเป็นบทผลิตของโรงเรียนขุนควรวิทยาคมนะครับในนามของวัดพระมิตรารามบ้านทบเหลืองนะครับได้นำมาแสดงสิ่งเป็นการสมโภชองค์กระถิ่นนะครับของวัดสามแพร่งวนารามในปี2563นะครับก่อนในนามของคณะสถาวัดสามแพร่งนะครับต้องขอขอบคุณท่านพระครูปลัดสุวัฒนาจริยคุณนะครับท่านมหาโยธินนะครับแล้วก็ทางผู้นำหมู่บ้านนะครับรวมวิโรจน์นาฟลังนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้สนับสนุนชุดการแสดงนะครับในงานทอดกฐินในปีนี้นะครับครับเป็นเหมจังหวะนี่แหละนะครับในกติกาได้เลยนะครับจะต้องมีการฝึกฝนต้องใช้เวลานะครับจะมีพ่อครูนะครับมีพ่อครูสอนตัวเองนะครับเข้าใจว่าไปกติกาได้นะครับเอาดูแล้วมันเหมือนจะบ่ยากนะครับมันมีจังหวะนะครับมีจังหวะมีการเล่นนะครับดูเล่นหลายอย่างนะครับคนนำห้วนว่าเมื่อเป็นผู้ประเด็นสีได้ดีมากันนะครับจ้างสีอยู่ประเด็นมาเจอที่เอามาได้ละคิดครับคนนำห้วนอันนี้ครับเป็นปีแล้วครับผ่าตั้งใช่ไหมครับเป็นจังหวะเป็นเสียงดนตรีไปหมดนะครับอาจารย์นุ่มเตรียมซองไว้หนาๆเด้อสองรางวัลนะครับเอาปมมือหน่อยครับโอ้โหครับสุดยอดมากเลยนะครับลูกๆเนาะนะครับก็ในนามของคณะสถาวัดน้ำแปงก็ต้องขอขอบคุณนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้นำชุดการแสดงมาสมโภชองค์กฐินในค่ำคืนวันนี้นะครับครับที่กองผู้จะเซตลงนะครับก็จะเป็นวงสล่อซอซึ้งของวัดเชียงทองนะครับตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับชื่อวงเป็นว่าวงชลาพิลมนะครับชลาก็คือคนแก่นะเนาะคนแก่ก็คือผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุก็คือคนเฒ่านะครับคนเฒ่าเพิ่นก็ถึงแม้ว่าเพิ่นจะแก่นะครับเพิ่นก็ยังแสดงดนตรีพื้นเมืองได้นะครับเป็นวงสล่อซอซึ้งนะครับของวัดเชียงทองครับก่อนที่จะถึงคณะของโรงเรียนขุนควรวิทยาคมนะครับเป็นการฟ้อนเบิกฟ้าฤทธิบารมีหลวงปู่ครูบาจันทร์นะครับอันนี้ก็คันด้วยเสียงดนตรีพื้นเมืองสกัมหนึ่งนะครับโดยให้นัก
แสดงนะครับได้เตรียมตั๋วนะครับการลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการแสดงชุดชื่อว่าฟ้อนเบิกฟ้าดีถีบารมีหลวงปู่ครูบาจันนะครับครับชุดการแสดงพร้อมเชิญเลยครับสังฆาครูบาอาจารย์ตั้งนะโมขึ้นกลางสันใจตั้งมั่นในศรัทธาด้วยจิตคารวะพระอริยะตนเมตตาหมู่เฮาเหล่าศรัทธาน้อมบันตาสังฆคุณดินแดนภูคามยาววัดน้ำแป้งแหล่งตนบุญปารมีพุทธคุณปกห่มเกล้าเหล่าศิษยาจันโชติโกดังต้นโพแผ่ใบหนาเป็นหุ้มเงาเหล่าศรัทธาขอเมตตาปารมีนะโมนะมิโมด้วยเตโจเคราะห์หลีกหนีตันติกด้วยฤทธิ์มารยามีอียาปานโอมจิกิมิกิฟาเทคเทคครูบาเสกมนประสานคาถาลิงลมหลีกลบมาคือปนภัยผ่านสวัสดีจะตกเมตสุวรรณราชันแห่งยักษีเป็นใหญ่ในปัจฉพีแห่ฤทธิ์มาคุ้มกันเบื้องหน้าและเบื้องบนขอเวทมนต์ปาฏิหาริย์ตั้งตาดังปราการป้องศาตรามาราวีแม้นไทยจักไปกาบนราธาเป็นเศรษฐีรุ่งเรืองและมั่งมีสมดังที่เจตนาณโมพุทธายะนุภาเวนะจุงหักษาใจยะและลาภาบังเกิดล้นพลทวีรัดราดเพื่อเลื่อนยศเพื่อปรากฏสดใสสีผ่องแผ้วดังแก้วดีบารมีตนครูบาครูบาจันทร์แห่งเมืองมงดำรงศาสนาหมู่เฮาเหล่าศรัทธาขอวันตาโชติโกอ
มิโมนะโมตันติเจิญตาเวสสุวรรณอันเรืองเดชมหักษานะเมตตาโมกรุณาปกาปันปิกหิมากาคุณโอมจิกิมิกิสวาหะเทกเทกเซกถาลิงลมคงกระพันชาตรีราชันแห่งยักษีเป็นใหญ่ในปัตตภีแห่ฤทธิ์มาคุ้มกันเบื้องหน้าและเบื้องบนขอเวทมนต์ปาฏิหาริย์ตั้งตาดังปราการป้องศาสตราบาราวีแม้ไทยจักไปกาบนคาถาเป็นเศรษฐีและบางมีสมดังที่เจตนาณโมพุทธายะนุภาเวนะจุงหักษาใจยะและลาภาบังเกิดล้นพลทวีรัตราดคือเลื่อนยศคือปรากฏสดใสสีผ่องแผ้วดังแก้วดีบารมีตนรูบาครูบาจันทร์แห่งเมืองบงดำรงศาสนาหมู่เฮาเหล่าศรัทธาขอวันตาโชติโกท่านที่มาได้มากินข้าวแรงที่นี่นะครับท่านก็จะได้อานิสงส์นะครับได้บุญได้ป้อนของหลวงปู่ไปตามๆกันนะครับตามเนื้อเพลงตามเสียงเพลงนะครับครับก็ในนามของคณะศรัทธาวัดน้ำแปลงวนารามนะครับก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนขุนควรวิทยาคมนะครับที่ได้จัดชุดการแสดงนะครับฟ้อนเบิกฟ้าดิถีบารมีหลวงปู่ครูบาอาจารย์